มาอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้าสุขสุคนเนาะจ้ะ FC ของมาดาพี่น้องสุคนสุคนเนาะจ้ะเนาะที่แวะเวียนมาให้กำลังใจวันหยุดที่บ่ได้หยุดอีกจ้ะมื้อนี้วันศุกร์ก็เบิดมืออีกล่ะพี่น้องเมื่อวานพี่ฮักเพิ่นเอาบักพริกมาให้เนาะจ้ะเอาพริกเอาผักมาให้อันนี้ยายหมายกะมาหั่นพอดีมีพริกหยวกใหญ่สีแดงเนาะจ้ะเนาะมีพริกหยวกใหญ่สีแดงในนี่น้ำก็เลยมาหั่นมาล้างมาหั่นเสร็จแล้วเห็นบ่พี่น้องแดงใจวายงามคักเนาะจ้ะเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นหอมกระเทียมนี่พี่น้องเห็นบ่หอมกระปอกแล้วล้างแล้วบัดนี้ก็สิหั่นตัวพี่น้องหั่นสไลด์แล้วก็สิเอาไปไปคั่วไปย่างให้มันสุกเนาะมื้อนี้สิตําน้ําพริกเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องใส่กระเทียมหัวอย่างเนี้ยอันนี้กระเทียมนี่13หัวพี่น้องใส่กระเทียม13หัวใส่หลายแซ่บหลายเนาะจ้ะเนาะเป็นคนเฮ็ดกับข้าวบ่เคยหวงเครื่องหวงหยังเนาะจ้ะเนาะเรายายหมายมีแมงดาพี่น้องเห็นแมงดาบ่แมงดายายหมายมีแมงดา3แพ็คแต่ว่าเมื่อดีเดี๋ยวตําน้ําพริกมื้อนี้สิใส่แมงดานี่3 4โตใส่เบิดเลยพี่น้องจ้าแมงดาเป็นแมงดาตัวผู้เด้อจ้ะหอมคักๆเปิดออกมานี่กินตลบบ้านเลยเป็นแมงดาอีหลีพี่น้องว่าเป็นแมงดาในน้ำกินแมงดาอันนี้แมงดาคักๆอีหลีเนาะจ้ะซื้อมา3แพ็คน่ะสิใส่แพ็คนึงเพราะว่ามันหอมจัดย่างหอมเลยพี่น้องหอมจนฉุนนี่แหละเดี๋ยวสิไปย่างไปขั่วแล้วมาตําน้ําพริกแล้วก็ใส่บักเขือเทศจักน้อยเนาะจ้ะเนาะใส่บักเขือเทศน้ําเดี๋ยวสิเอาไปย่างไปหั่นไปย่างก่อนพี่น้องเสร็จแล้วบ่ทันแล้วเด้พี่น้องถ้าตําน้ําพริกเสร็จมื้อนี้แล้วเนาะจ้ะเนาะถ้าตําน้ําพริกเสร็จมื้อจ้ะย้ายมาทางนี้เมื่อกี้เมื่อเช้านี่ก็แล่นไปซื้อไอ้หอมกับกระเทียมเนาะจ้ะนี่มาพึ่งมาปอกหอมปอกกระเทียมแล้วอันนี้ไปได้ปลามาพี่น้องมันเป็นปลาแดงที่เขาแล่ออกมาใหม่ๆเนาะจ้ะนี่ตัวใหญ่ๆขีบใหญ่ๆแก้มใหญ่ๆจังสินี่เดี๋ยวยายหมายสิไปหลังจากเฮ็ดน้ำพริกเสร็จแล้วอันนี้ก็สิได้ไปซับไปล้างไปเลือกแล้วก็สิเฮ็ดปลาแดกอีกพี่น้องสิคั่วข้าวคั่วอีกเบิดมื้อล่ะไปจนฮอด 2:00-3:00 มื้อนี้พี่น้องวันหยุดที่บ่ได้หยุดอีกแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวมีตะเวียกสรรหาตะเวียกทั้งงานให้เจ้าของพี่น้องเอ้ยอยู่บ่เป็นเนาะจ้ะเนาะนี่พี่น้องจ้ารวบรัดตัดตอนเสร็จเบิดแล้วย่างเหลืองอารามสุกเรียบร้อยทั้งแมงดาเนาะจ้ะเนาะบักเขือเทศก็เรียบร้อยแล้วก็ปลาเนาะจ้ะเนาะปลาโลเก้าของเฮานี่ล่ะเนาะจ้ะเนาะก็เสร็จเดี๋ยวยายหมายสิบ่ได้ตําบ่ได้ดอกมันหลายปานนี้พี่น้องตําบ่ได้จ้ะเดี๋ยวสิเอาเครื่องปั้นแล้วก็ปั้นลวดลับตัดตอนให้มันเสร็จเลยเนาะจ้ะเนาะดอกบัดที่นี่สิได้ฟ้าวไปล้างปลาซับปลาเห็ดปลาสิไปขัวข้าวขัวเห็ดปลาล่าอีกพี่น้องยังบ่ทันแล้วเห็นบ่จ้ะพี่น้องเสร็จแล้วเสร็จแล้วน้ำพริกใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะเสร็จเรียบร้อยเพราะว่ามันสิบ่เผ็ดเนาะจ้ะสิบ่เผ็ดปานใดเพราะว่าบ่ได้ใส่พริกอย่างอื่นผสมจะมีแต่เฉพาะพริกหยวกสีเขียวกับพริกหยวกสีแดงเนาะจ้ะแล้วก็หอมกระเทียมแมงดาสีโตหอมพี่น้องหอมแซ่บกำลังพอดีเลยบ่เผ็ดก็กินกับข้าวจิ้มกับข้าวเหนียวบ่ว่าสิเป็นกินกับหนึ่งปลาเนาะจ้าหรือว่าจิ้มกับแคบหมูก็แซ่บพี่น้องลองเมืองแล้วลองเมืองแล้วบ่เผ็ดบ่เผ็ดบ่เผ็ดแซ่บหวานหอมกับกระเทียมเนาะจ้าเนาะพี่น้องเอ้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวสิได้ไปซับปลาล่างปลาตัวเห็ดปลาเดือดตัวเนาะจ้าเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละเอามาให้พี่น้องเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วรวบรัดตัดตอนพี่น้องเอ้ยเวียกหลายเวียกรองานรออยู่เนาะจ้าเนาะมาพี่น้องมาผู้ใดอยากมาจ้ะมาจ้ะน้ำพริกประยุกต์บ้านเฮาเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดตามใจฉันล่ะจ้ะมักแนวใดก็ใส่ถ้ามักน้ำปูก็ใส่น้ำปูมักปลาก็ใส่ปลาเนาะจ้ะเนาะเอาเตี้ยมื้อนี้มีแมงดากับฝาดแมงดาลงเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆจ้ะพี่น้องจ้าได้6กระปุกบักใหญ่จ้ะพี่น้อง6กระปุกบักใหญ่เสร็จแล้วสิได้ไปคั่วข้าวคั่วเนาะจ้ะพี่น้องเนาะก็สิได้ไปคั่วข้าวคั่วป่นข้าวคั่วไปล่องปงล่างปลาหมักกงหมักเกลือไว้เนาะจ้ะเนาะเอ้ยเวียกพี่น้องเอ้ยหาเวียกให้เจ้าของเนาะจ้ะเนาะน้ำพริกแซ่บๆจ้ะพี่น้องหอมกินแมงดาเนาะจ้ะเนาะแมงดาก็หอมๆ
จิ้มกับไอ้แคบหมูแซ่บพี่น้องข้าวเหนียวตุยเดี๋ยวมื้อหลังจังสิได้หนึ่งปลาใส่ซุกี้นี่ปลาที่ว่าพี่เพิ่นเอาให้มาน้องเพิ่นแฟนเพิ่นไปตกเพิ่นฝากไว้เนาะจ้ะเนาะเพิ่นฝากเอามาให้เนาะจ้ะเนาะแต่ยี่หมายก็จะได้หนึ่งปลาหนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็กินกับแก้วแซ่บๆเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณจ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณจ้าข้าวคั่วกะมั่งมักเอฟพี่น้องจ้าพี่น้องจ้านี่ยายหมายนวดมาเป็นชั่วโมงแล้วเนาะจ้านวดใส่เกลือใส่หยังให้มันเข้ากันดีๆมาเป็นชั่วโมงแล้วนี่นวดมาเป็นชั่วโมงใส่เกลือนี่กะละมั่งบักใหญ่นี่พี่น้องโหบักใหญ่เลยนี่ได้มานี่เนาะจ้าเนาะนวดเป็นเกือบชั่วโมงแล้วพี่น้องนั่งนวดอยู่เนี่ยนวดกับเกลือให้มันเข้ากันดีๆเดี๋ยวก็เสียวข้าวขวามาลงแล้วนวดต่อกันอีกไปอีกให้มันได้เป็นจักชั่วโมงนึงเนาะจ้านวดจนมันเข้าทุกซอกทุกมุมของอันนี้เนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะจ้ะเนาะข้าวขัวโรยไปเลยง่ายหมายก็สิโรยข้าวขัวลงไปเลยตลบอบอวนเลยเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะข้าวขัวหอมหอมกล้ำกล้ำง่ายหมายก็สินวดให้เขาเข้ากันเข้าทุกซอกทุกมุมเป็นนวดจักเป็นชั่วโมงเลยแหละจ้ะพี่น้องนวดให้เขาเข้ากันคักๆเนาะจ้ะเนาะนี่แหละจ้ะเอามาพี่น้องงัดขึ้นมาแล้วก็มานวดให้เขาเข้ากันคักๆดีๆนวดจ้ะเนาะค่อยๆนวดไปทีละชิ้นทีละชิ้นทีละอันนี้ให้เขาเข้ากันจนง่ายหมายสินวดจนเป็นชั่วโมงพุ่นน่ะพี่น้องค่อยๆนวดให้เขาเข้ากันทีละมุมทีละอะไรแบบนี้เนาะจ้ะเนาะเสร็จเราก็จับอันใหม่ใส่ไอ้ใหม่ให้เขาหอมเขาทั่วถึงกันดีๆเนาะจ้ะเนาะนวดไปเรื่อยๆเลยพี่น้องบัดตอนใส่บัดตอนที่เสร็จอัดใส่ในกะโหลนี่จังค่อยเอาแกนสับปะรดใส่แล้วก็อัดเข้าใส่เรียบร้อยแล้วจังค่อยเทน้ำปลาลงแล้วก็ปิดพ่อกันปีหน้าเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะยายหมายสิใส่เวลานวดเสียเวลานวดเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนาะจ้ะนวดเพื่อให้เขาเข้ากันดีๆเนาะจ้ะเนาะเข้ากันถูกมุมถูกหยังถูกไอ้นี่เลยเนาะจ้ะเนาะต้องใส่ถุงมือนี่เพราะว่าไอ้ก้างเขาคมพี่น้องก้างคมหลายใส่ถุงมือธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวก็ขาดเดี๋ยวก็ขาดเดี๋ยวก็ปักเดี๋ยวก็แท้งเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะอัดเข้าไปนวดเข้าไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงเห็นบ่พี่น้องได้2ไหจ้ะได้2ไหอันนี้อัดแล้วเด้อเนี่ยจ้ะอัดแน่นแล้วทั้งบังมุงบังนัดอันใดก็ลงเรียบร้อยน้ำปลาเนี่ยหมายก็ใส่น้ำปลาเรียบร้อยแล้วอันนี้ใส่น้ำปลาเรียบร้อยแล้วเห็นว่าพี่น้องที่นี่ก็สิปิดอัดย่างแน่นแล้วก็ไปไว้ห้องใต้ดินแล้วก็แล้วเลยเนาะจ้ะอีกปีกว่าๆจังค่อยพอกันบ่เปิดเนาะจ้ะเนาะอันนี้ยังบ่ทันใส่น้ำปลานี่พี่น้องเนี่ยนี่ยังบ่ทันใส่น้ำปลาเนาะจ้ะเนาะนี่เดี๋ยวเนี่ยหมายสิเทน้ำปลาใส่แล้วก็ปิดอัดคือกันเนาะจ้ะเนาะได้2กระปุกจ้ะพี่น้องได้2กระปุกใส่น้ำปลาทิพรสจ้ะพี่น้องจ๋าใส่น้ำปลาทิพรสเนาะจ้ะเนาะเสร็จแล้วจ้าพี่น้องพี่น้อง2โหลอัดเรียบร้อยย่างอัด2รอบเนาะจ้าเนาะ2รอบแล้วก็เสียวลงไปไว้ห้องใต้ดินแล้วก็สิมีเนาะทับปิดอีกไว้เนาะจ้าเนาะมีฝามีเนาะทับปิดอีกไว้เนาะจ้าเนาะพอกันปีหน้าพี่น้องจ้าอีกปีกว่าๆเนาะจ้าเนาะพี่น้องทำไมบางคนเขาเพิ่นกะเฮ็ดเพิ่นกะหมักเกลือหมักไอ้นี่ไว้ก่อนเนาะจ้าเราเพิ่นค่อยมาใส่ข้าวขัวที่หลังบางคนเพิ่นกะใส่น้ำปลาบางคนเพิ่นกะบ่ใส่แต่ยายหมายจะเฮ็ดรวบรัดตัดตอนที่เดียวให้มันเสร็จเลยเนาะจ้าเนาะเพราะว่าบางทียายหมายก็บ่ได้มีเวลาเวียกงานหลายอันนู่นอันนี้เดี๋ยวมันสิลืมเนาะจ้าเนาะบางทีก็สมองก็เบลอๆไปแน่ก็เลยเฮ็ดพยายามนวดข้าวเกลือให้เข้ากันให้ดีที่สุดนวดเป็นชั่วโมงชั่วโมงกับเกลือเนาะจ้ะแล้วก็มานวดกับข้าวขัวอีกใส่เวลาให้มันเข้ากันแทบทุกซอกทุกมุมแล้วก็นวดใส่ไอ้แกนบักนัดน้ำเนาะจ้ะแล้วก็อัดลงเลยน้ำปลาอัดลงเลยปิดเลยเรียบร้อยเสร็จจับที่เดียวบ่ต้องไปมานั่งเฮ็ดใส่รอบ2รอบ3คือคนอื่นเนาะจ้ะเนาะแต่ว่ายายหมายเฮ็ดแบบนี้ก็เฮ็ดจักปีก็เฮ็ดจังซี่มาต้มกินมันก็แซ่บอยู่เด้ล่ะพี่น้องมันก็แซ่บอยู่เด้ล่ะเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆมื้อนี้ก็เบิดมืออีกแล้วนะพี่น้องมื้อนี้จักทุ่มแล้วเนี่ย
ตั้งแต่หาโมงเศร้าตำน้ำพริกจนตอนนี้สามทุ่มแล้วจะพี่น้องพึ่งสีแล้วไหนจะต้องไปเก็บเคี้ยล่างอีกเด้อพี่น้องเนาะโอ้ยเบิดมืออีกละพี่น้องมื้ออื่นก็สิไปอีกเบิดมือจ้ะพี่น้องขึ้นป่าขึ้นเขาสิละพี่น้องวันหยุดบ่ได้หยุดเนาะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อพี่น้องสุขคนสุขคนเนาะจ้ะเนาะที่แวะที่มาให้กำลังใจกันเนาะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้ะพี่น้องจ้า